สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการฟอกอากาศนะครับภายในเต็นท์นะครับเต็นท์นอนนะครับอันนี้นอนมาเดือนกว่าละนะครับน่าจะใกล้เดือนครึ่งละนะครับในส่วนของเต็นท์ตัวนี้นะครับเพิ่งมีการเอาไปซักเมื่อประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์กว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟอกอากาศกันนะครับดูว่าอากาศภายในเต็นท์น่าจะสกปรกหรือเปล่านะครับเต็นท์ก็ไม่มีอะไรนะครับมีผ้าห่มนอนนะครับเป็นผ้าห่มนวมนะครับที่เอามาใช้รองนอนนะครับแล้วก็มีผ้าห่มหนึ่งพื้นนะครับแล้วก็มีหมอนหนึ่งใบนะครับตอนนี้ทิ้งไว้ที่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวจะลองมาฟอกอากาศดูนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องฟอกอากาศเข้าไปนะครับเครื่องฟอกอากาศของชาร์ปนะครับเดี๋ยวลองเปิดทำงานดูนะครับดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับถ้าตัวสัญลักษณ์สีนะครับตรงเซ็นเซอร์นะครับในการวัดคุณภาพของอากาศนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าอากาศภายในปกติดีนะครับอันนี้ฟอกอากาศพร้อมเปิดไอออนไมเซอร์นะครับแสดงว่าคุณภาพอากาศที่อยู่ภายในเต็นท์อยู่ในสภาพที่ดีนะครับอันนี้1สัปดาห์น่าจะ1สัปดาห์กว่านะครับโดยประมาณนะครับที่ใช้มานะครับโดยไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องฟอกอากาศทิ้งไว้ก่อนนะครับแสดงว่าก็ถือว่าคุณภาพอากาศปกตินะครับตอนแรกก็กลัวว่ามันจะเป็นฝุ่นหรือว่ามันจะอับนะครับเต็นท์จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหน้าต่างตัวนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับโอเคคุณภาพอากาศดีครับ